การทำ Primary Node Dual Mapping หรือการทำ Mapping Broadcast ในการส่องกล้องหลอดลมร่วมกับการทำ Ultrasound หลอดลมนั้นก่อนเริ่มทำมาตรการมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัววางแผนในการทำมาตรการโดยอาศัยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายรังสีทรงอกโดยเฉพาะจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะแสดงให้เห็นความผิดปกติตำแหน่งของความผิดปกติว่าอยู่ในปอดกลีบใดมีหลอดลมที่สามารถเข้าไปถึงรอยโรคนั้นได้หรือไม่การทำแมปปิ้งบองคัสนั้นจึงเสมือนหนึ่งการจัดทำแผนที่ที่จะช่วยให้เราสามารถส่องกล้องหลอดลมเข้าไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีทรงอกยังสามารถช่วยให้เราเลือกอุปกรณ์และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระหว่างการทำมาตรการได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นขั้นตอนการเตรียมการเตรียมอุปกรณ์ในการส่องกล้องหลอดลมร่วมกับการทำหน้าซาวหลอดลมนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมจากการส่องกล้องหลอดลมทั่วไปอันประกอบด้วยเรเดียล6 endobronchial ultrasound guide sheet forceps biopsy bronchial brushing และ gas slide เริ่มต้นการเตรียมอุปกรณ์ด้วยการมาร์คตำแหน่งเรเดียล6 endobronchial ultrasound โดยการเปรียบเทียบกับตำแหน่งของ guide sheetใส่สายโพรบ endobronchial ultrasound ผ่านทางไกด์ชีทเข้าไปโดยที่ให้ปลายของโพรบ ultrasound นั้นผ่านพ้นออกมาจากไกด์ชีทจากนั้นใช้เทปพันมาร์คตำแหน่งของสายแล้วจึงนำสายออกเปลี่ยนสายโพรบ endobronchial ultrasound ออกจากนั้นจึงใส่สาย forceps biopsy ผ่านเข้าทางไกด์ชีทโดยที่ให้ปลายไบออปซีนั้นโผล่พ้นออกมาจากปลายไกด์ชีทในระยะทางที่เท่ากับระยะของโผล่อันเดอร์ซาวจากนั้นใช้เทปพันมาร์คตำแหน่งบนสายฟอร์เซปไบออปซีทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งที่ทำการตัดชิ้นเนื้อนั้นเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่เราตรวจพบความผิดปกติจากการทำเอ็นโดบรอนเคียลอันเดอร์ซาวเช่นเดียวกับโผล่เอ็นโดบรอนเคียลอันเดอร์ซาวและฟอร์เซปไบออปซีทำการมาร์คตำแหน่งของบองเคียวบัชชิ่งเมื่อเทียบกับระยะไกด์ชีทและโพรบเอ็นโดบองเคียวนาซาวก่อนเริ่มทำมาตรการส่องกล้องหลอดลมนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมผู้ป่วยโดยเริ่มต้นด้วยการวัดไวทัลไซน์และมอนเตอร์ติดตามไวทัลไซน์ทั้งชีพจรความดันโลหิตและออกซิเจนซาตูเรชั่นจากนั้นทำโลคอลอนาเทเซียบริเวณฟาลิงด้วย 10% ไลโดเครนสเปรย์ 2-3 ครั้งเพื่อลดการระคายเคืองบริเวณฟาลิงขณะส่องกล้องผ่านบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ในขั้นตอนนี้จะมีการเปิด IV ไว้สำหรับฉีดยาซีเดชั่นเช่นไมดาโซแลมหรือเฟนทานิลทั้งก่อนและระหว่างการส่องกล้องรวมถึงไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่องกล้องได้ลำดับถัดไปแพทย์ผู้ส่องกล้องจะเริ่มทำการส่องกล้องโดยเริ่มจากการทำเวเบอร์ลานจากนั้นทำการลูบิเคชันด้วย 2% ไซโลเคนเจลลี่จากนั้นจึงเริ่มการทำอินทูเวทกล้องโดยในขั้นตอนนี้สามารถทำได้ทั้งการผ่านทางจมูกและทางปากในที่นี้จะแสดงให้เห็นการส่องผ่านทางปากจะเห็นว่าแพทย์ผู้ส่องกล้องนั้นได้ทำการส่องกล้องผ่านทางปากเข้าไปผ่านทางโคนลิ้นและยูวิล่าไปจนเห็นโวคอลคอร์ดสังเกตการกลางและการหุบของโวคอลคอร์ดทั้งสองข้างจากนั้นจึงให้ผู้ช่วยสเปรย์ 1% ไซโลเคนผ่านทาง working channel ลงบนโวคอลคอร์ดครั้งละ2 cc 2-3 ครั้งก่อนที่จะ intubation กล้องผ่านโวคอลคอร์ดลงไปเมื่อกล้องอยู่ในหลอดลม
ทำการส่งกล้องลงไปอย่างช้าๆโดยให้กล้องอยู่ตรงกลางของหลอดลมเพื่อลดการบาดเจ็บและการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นต่อหลอดลมโดยระหว่างการส่องกล้องนั้นให้ผู้ช่วยสเปรย์ 1% ไลโดเคนไประหว่างทางโดยเฉพาะบริเวณคาไรน่าต่างๆเพื่อลดการกระตุ้นอาการไอระหว่างการส่องกล้องแพทย์ผู้ส่องกล้องจะทำการส่องกล้องไปตามแขนงหลอดลมต่างๆโดยเริ่มจากไลท์เมนบองคัสโดยในลักษณะของหลอดลมจะเห็นไลท์อัปเปอร์โลบองคัสอยู่บริเวณทางด้านบนและอินเทอร์มีเดียตบองคัสอยู่ทางด้านล่างเมื่อทำการเฟล็กกล้องขึ้นจะพบกับลักษณะของไลท์อัปเปอร์โลบองคัสซึ่งจะมี3เซกเมนตัลบองคายอันประกอบด้วยเอพิคอลโพสซิเลียและแอนทิเลียจากบนมาหลังมาหน้าตามลำดับจากนั้นจึงส่งกล้องลงไปทาง intermediate bronchus ซึ่งจากตำแหน่งนี้จะเห็นไลท์ middle lobe bronchus อยู่ทางด้านซ้าย basal segment ของไลท์ lower lobe อยู่ตรงกลางและ superior segment ของไลท์ lower lobe อยู่ทางด้านขวาเมื่อส่องกล้องเข้าไปในไลท์ middle lobe bronchusจะพบกับเซกเมนตัลบองคายอีก2แขนงคือ lateral และ medial segment เมื่อส่องกล้องเข้าไปยัง basal segment ของ right lower lobe จะพบกับ medial basal anterior basal lateral basal และ posterior basal segment ตามลำดับจากนั้นส่องกล้องเข้าไปยัง superior segment ของ right lower lobe ซึ่งภายในจะแยกเป็น sub segment บองคายต่างๆจากนั้นแพทย์ผู้ส่องกล้องจะถอยกล้องกลับมายังบริเวณ distal trachea อีกครั้งจากนั้นจึงหมุนกล้องไปทางด้านซ้ายเฟล็กกล้องเล็กน้อยแล้วจึงส่งกล้องลงไปใน left main bronchus บริเวณส่วนปลายของ left main bronchus จะพบกับ left upper lobe bronchus บริเวณด้านบนและ left lower lobe bronchus ด้านล่างทำการเฟล็กกล้องเล็กน้อยเพื่อส่งกล้องเข้าไปยัง left upper lobe bronchus ซึ่งจะพบกับleft upper lobe bronchus ทางด้านซ้ายและ lingular lobe bronchus ทางด้านขวาเมื่อส่งกล้องเข้าไปยัง left lower lobe bronchus จะพบกับ superior segment ของ left lower lobe ทางด้านซ้ายและ basal segment ของ left lower lobe ทางด้านขวาใน basal segment ของ left lower lobe จะพบกับanteromedial basal segment ทางด้านหน้า lateral basal segment และ posterior basal segment ของ left lower lobe ทางด้านหลังการทำ radial probe endobronchial ultrasound แพทย์ผู้ทำการส่องกล้องทำการส่องกล้องไปยังบริเวณ bronchus ที่เป็นเป้าหมายโดยเปรียบเทียบกับ mapping bronchus ที่ทำการวาดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งที่จะทำการส่องกล้องและตำแหน่งที่ทำการใส่ radial probe ultrasound นั้นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันจากนั้นจึงทำการใส่ไกด์ชีทที่มี radial probe endobronchial ultrasound ภายในผ่านทาง working channel ของกล้องเข้าไปยังหลอดลมเป้าหมายเมื่อไกด์ชีทและ probe endobronchial ultrasoundผ่านหน้ากล้องเข้าไปยังหลอดลมเป้าหมายแล้วใช้ฟูโรสโคปช่วย identify ตำแหน่งของปลายไกด์ชีทว่าอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่
จากนั้นจึงเปิดเครื่อง endovascular ultrasound เมื่ออัลตราซาวด์ทำงานจะพบกับลักษณะของก้อนในหลอดลมซึ่งจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของโพรบ endovascular ultrasound นั้นอยู่ในกลางตำแหน่งของก้อนพอดีเมื่อ endovascular ultrasound อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วทำการเลื่อน stopper มาชิดกับ working channel เพื่อป้องกันการเคลื่อนของไกด์ชีทเริ่มทำการตัดชิ้นเนื้อ transbronchial biopsy โดยใส่ forceps biopsy ผ่านทางไกด์ชีทเข้าไปยังหลอดลมเป้าหมายเมื่อตำแหน่งมาร์เกอร์บน forceps biopsy ที่ทำไว้มาชิดกับปลายไกด์ชีททำการฟูโรสโคปจะพบว่า forceps จะโผล่พ้นไกด์ชีทออกมาพอดีจากนั้นจึงทำการ biopsyแล้วนำสาย forceps biopsy ออกมาจากไกด์ชีทเพื่อทำการเก็บชิ้นเนื้อทำการตัดชิ้นเนื้อด้วยขั้นตอนดังกล่าวซ้ำจนได้ปริมาณชิ้นเนื้อที่เหมาะสมกับการส่งตรวจโดยระหว่างนี้จะมีการทำ endovascular ultrasound ซ้ำเพื่อคอนเฟิร์มตำแหน่งของไกด์ชีทว่ายังอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่การทำ bronchial brushing via guide sheet ใส่สายแปลง bronchial brush ผ่านทางไกด์ชีทเข้าไปยังหลอดลมเป้าหมายโดยเมื่อตำแหน่งของมาร์เกอร์ที่เราทำไว้มาชิดกับปลายไกด์ชีทแล้วใช้ฟูโรสโคปแล้วจึงเริ่มทำการบรัชโดยระหว่างนี้ใช้ฟูโรสโคปร่วมด้วยเสมอเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเสมียร์สเปซิเมนลงบนกราสไลด์โดยที่ให้มีความหนาพอสมควรไม่หนาจนเกินไปจากนั้นนำกราสไลด์ฟิกลงใน 95% แอลกอฮอล์เมื่อทำการตัดชิ้นเนื้อและการทำบรัชชิ่งเรียบร้อยแล้วปล่อยไกด์ชีททิ้งไว้ในหลอดลมที่เป็นเป้าหมายประมาณ2นาทีเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการบีตติ้งเมื่อครบ2นาทีแล้วนำสายไกด์ชีทออกจาก working channel ทำการบองโคสโคปซักชั่น clear airway และตรวจสอบว่ามีเลือดออกหรือไม่การทำบองโคอเวร่าลาวาชนำกล้องไปเวชกับหลอดลมที่เป็นเป้าหมายจากนั้นต่อคอลเลกเตอร์ทิวเช่นลูเกนทิวเข้ากับสายซักชั่นเพื่อเป็นที่เก็บสิ่งส่งตรวจทำการใส่น้ำมอสลายเข้าไปยังหลอดลมเป้าหมายผ่านทาง working channel ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วจึงทำการซักชั่นออกโดยสิ่งส่งตรวจจะถูกเก็บผ่านทางลูเกนทิวเมื่อได้สิ่งส่งตรวจที่เพียงพอแล้วทำการปลดที่เก็บสเปซิเมนออกจากสายซักชั่นจากนั้นจึงทำการซักชั่นเคลียร์แอร์เวย์และกำจัดน้ำส่วนที่เหลือออกเมื่อเสร็จสิ้นการทำการก่อนที่จะนำกล้องออกมานั้นให้เช็คว่ามีเลือดออกในบริเวณที่ทำการไปหรือไม่จึงทำการเคลียร์แอร์เวย์ทั้งในด้านที่ทำหัตถการและด้านตรงกันข้ามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วค่อยๆนำกล้องผ่านออกทางแอร์เวย์ขึ้นมาทางด้านบนอย่างช้าๆ